ดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อท่อระบายอากาศนะครับจากตรงโถส้วมออกมานอกบ้านนะครับหลายคนถามว่าท่อระบายอากาศเนี่ยมันจำเป็นด้วยหรือนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยช่างสร้างบ้านเขาจะไม่ค่อยทำท่อระบายอากาศนะครับแต่ว่าสมัยเนี่ยส่วนใหญ่ช่างที่เขาชำนาญงานมาเยอะเขาจะทำกันนะครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องทำนะครับก็เพราะว่าถ้าใครไม่ทำท่อระบายอากาศตัวเนี้ยเวลาเราราดน้ำไปที่โถส้วมนะครับหรือว่ากดน้ำชักโครกเนี่ยมันจะมีเสียงบุ๋ม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 ขึ้นมานะครับซึ่งเสียงเนี่ยมันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่เราล้างลงไปเนี่ยมันลงไปในท่อแล้วกำลังจะลงไปที่ถังแซดหรือว่าในหลุมส้วมนะครับแต่ว่าขณะที่มันลงไปเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะระบายออกมันก็เลยมีฟองอากาศดันจากตรงท่อส้วมเนี่ยดันขึ้นมานะครับดีไม่ดีเนี่ยกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาจากตรงโถส้วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อท่อเนี่ยจะทำให้อากาศจากในท่อส้วมเนี่ยมันจะออกมาตรงท่อข้างๆนี่นะครับเรามาดูวิธีการทำนะวิธีการต่อก็คือเราต้องทำตอนที่วางระบบท่อต่างๆในห้องน้ำนะครับก็อย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือเป็นท่อส้วมนะครับจะเป็นท่อ4นิ้วส่วนตัวท่อเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นท่อระบายอากาศนะครับก็ทำการใช้ดอกจ่อเนี่ยเป็นจ่อปูนหรือจ่อไม้ก็ได้นะแล้วก็เอามาจ่อตรงท่อ4นิ้วใหญ่ๆท่อส้วมนี่เลยนะครับจ่อเข้าไปแล้วก็เอาท่อ4หูเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับก็ตอนที่ใส่เข้าไปก็ทากาวข้อต่ออะไรพวกนี้แหละนะทาเข้าไปนะครับมันก็จะยึดแน่นนะครับแล้วก็ดึงออกมาข้างนอกมันก็จะมาโผล่ข้างนอกนะครับแล้วหลังจากที่วางระบบได้แล้วก็เทพื้นห้องน้ำเสร็จแล้วก็ปูกระเบื้องเสร็จท่อเนี่ยมันก็จะถูกทับไว้ที่ใต้พื้นห้องน้ำนะครับต่อมาด้านนอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือต่อออกมาจากข้างในแล้วก็ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ต่อท่อ2ทางอย่างนี้นะครับหรือใครไม่แยกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่แยกอาจจะมีใบไม้หรือว่าเศษหินอะไรเนี่ยมันไปอุดตันได้นะครับบางคนก็ถามว่าถ้าห้องน้ำสองห้องอยู่ติดกันแล้วก็ท่อส้วมเนี่ยต่อกันอย่างเหมือนในรูปนี้นะครับห้องน้ำเนี่ยใช้ท่อส้วมท่อเดียวกันก็ทำท่อระบายอากาศแค่ท่อเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่อส้วมของใครของมันเนี่ยควรจะจอดท่อระบายอากาศท่อใครท่อมันนะครับมันจะได้ระบายอากาศดีขึ้นนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปตอบคำถามสั้นๆนะครับใครมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ